ไปก็ได้เวลาที่เราจะได้เจริญอบรมสติสัมปชัญญะความระลึกตื่นรู้ติดต่อพินิจพิจารณาวิตกวิจารที่เป็นไปภายในกายของเราเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธิและประกอบพร้อมด้วยปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารจะเป็นเหตุให้ถอนทำลายเสียได้ซึ่งกิเลสตัณหาอุปาทานความหลงความเห็นผิดความยึดมั่นติดข้องผูกพันในกายในจิตโดยความเป็นตัวตนอันเป็นต้นต่อแห่งความทุกข์นั้นออกไปเสียให้ได้สติปัฏฐานนี่เป็นต้นเงื่อนของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าว่าเป็นทางสายเอกเป็นต้นเงื่อนของธรรมที่เป็นฝักควายฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้สติปัฏฐานนี่ก็คือสติความระลึกตื่นรู้ที่มีที่ตั้งที่ตั้งก็คือร่างกายนี้เองเราทำความรู้สึกให้สบายให้เป็นที่สบายหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งแล้วก็ผ่อนออกให้สบายทำความรู้สึกให้สบายอย่าให้มันกดข่มตึงเกร็งใดๆร่างกายจิตใจก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมที่จะให้ได้ผลดีก็ต้องรู้จักปรับผ่อนกายและใจให้พอดีอย่าให้มันตึงอย่าให้มันเกร็งอย่าให้มันเครียดทั้งกายและใจขยับขยายปรับผ่อนทำความรู้สึกให้มันสบายให้มันพอดีให้มันตื่นรู้อยู่ภายในทำความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ฟังธรรมอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แวดล้อมด้วยพระอรหันตสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายไม่ได้ตายยังอยู่ด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมธาตุที่บริสุทธิ์สัจธรรมความจริงไม่ตายเป็นอมตะยังมีอยู่ตลอดเวลาธรรมะคือตัวของความจริงในสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะในร่างกายของเรามันก็เป็นสิ่งที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปลดไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพียงแต่รู้จักมันตามความเป็นจริงเท่านั้นทำความรู้สึกเหมือนกับมีแสงสว่างส่องทะลุตั้งแต่กระหม่อมกระโหลกศีรษะของเราสว่างจ้าขึ้นมาเห็นร่างกายของเรามีกระดูกเป็นโครงมีเนื้อหุ้มอยู่มีเอ็นยึดอยู่มีเนื้อหุ้มอยู่เป็นริ้วเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็มีหนังหุ้มอยู่มีอวัยวะภายในตับไตหัวใจไส้ปอดให้มันสว่างจ้าเห็นอวัยวะต่างๆในกระโหลกศีรษะก็มีมันสมองให้ความรู้สึกมันตื่นรู้อยู่ข้างในในกายของเราเรียกว่าสติปัฏฐานเราตั้งไว้ข้างในแล้วฟังธรรมพิจารณาธรรมเวลาได้แสดงเกี่ยวกับความเป็นจริงใดๆก็นึกภาพไปด้วยมันจะชัดไม่ชัดก็นึกไปเถอะนึกไปก่อนอย่าไปลังเลสงสัยคาดคะเนด้นเดาคิดเปรียบเทียบอะไรเวลาฟังธรรมก็ฟังแล้วก็พิจารณาตามไปทำความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่เคยเรียนไม่เคยรู้อะไรมาเลยทำตัวให้เปล่าที่สุดให้ว่างที่สุดลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับภาชนะที่มันเปล่าหงายขึ้นรองรับน้ำฝน
จะเป็นอย่างไรก็พิจารณาไปเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเทียบเคียงหรือจะมาคิดคาดคะเนสงสัยลังเลอะไรเป็นเวลาที่เราจะปฏิบัติมันเป็นอุบายที่จะให้เกิดความประจักษ์ชัดขึ้นมาตรงไหนเข้าใจก็ฟังพิจารณาไปตรงไหนไม่เข้าใจก็อย่าไปขบคิดวุ่นวายอยู่เลยไปเสียเลยเอาเฉพาะส่วนที่มันเข้าใจดูให้ดีการปฏิบัติธรรมอย่าให้จิตมันออกไปนอกตัวโอปนยิโกน้อมเข้ามาข้างในเมื่อเราปรับผ่อนขยับขยายทำความรู้สึกให้เป็นที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจนั่นแหละมันเป็นธรรมเป็นตรงกลางธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรมันเป็นเรื่องเราต้องปรับผ่อนให้เป็นให้พอดีดินที่แข็งจะปั้นอะไรไม่ได้ดินที่อ่อนก็ปั้นอะไรไม่ได้ดินที่จะปั้นอะไรได้คือมันไม่อ่อนไม่แข็งอยู่ตรงกลางแข็งก็เป็นตัวเป็นตนอ่อนก็เป็นตัวเป็นตนแข็งก็คือเป็นการปฏิบัติที่เครียดตึงเกร็งกดข่มอยากปรารถนาแรงกล้าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากถึงอยากอะไรขึ้นมาอ่อนก็คือความซึมเศร้าง่วงเหงาหาวนอนความพร่ามัวความฟุ้งซ่านคิดคาดคะเนลังเลสงสัยส่งใจออกไปข้างนอกเป็นอดีตอนาคตนี่คือมันอ่อนไปแล้วอยู่ตรงกลางตรงกลางตื่นรู้อยู่ภายในเฝ้าจดจ้องเพ่งพิจารณาไปตามกระแสธรรมด้วยความสุขุมเยือกเย็นใจเย็นๆค่อยๆพิจารณาด้วยความสุขุมลึกซึ้งนุ่มนวลละมุนละไมแผ่วเบานั่นแหละเราจะเข้าถึงธรรมที่มันมีอยู่แล้วตลอดเวลาเป็นอาการวิโกที่จริงการปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลยพอเราปรับได้ตรงกลางปุ๊บสภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาติแห่งความพอดีแห่งความเป็นจริงมันก็ลุกโพล่งสว่างสวยขึ้นทันทีว่าสิ่งอย่างนี้มันเป็นของมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วดำรงอยู่แล้วประกาศปรากฏเปิดเผยแสดงตะโกนบอกอยู่แล้วตลอดเวลาธรรมชาติที่เป็นกลางที่เป็นธรรมที่เป็นธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะมันเป็นของที่สว่างสวยลุกโพล่งอยู่ตลอดอนันตกาลไม่มีขอบเขตแห่งกาลเวลาพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาหรือไม่อุบัติขึ้นมามันก็มีของมันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไหนคนสัตว์ไม่ได้มีวัตถุทั้งหลายเป็นของโกหกมายาชั่วคราวหลอกลวงรูปทั้งปวงเป็นของหลอกลวงชั่วคราวเกิดด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสความยึดมั่นว่าตัวตนคนสัตว์ก็มาเกิดเป็นรูปร่างกายตัวตนคนสัตว์แล้วมาเกิดแล้วมันก็มีวัตถุที่เกี่ยวข้องเป็นไปในชีวิตของคนและสัตว์ก็เป็นรูปเป็นลักษณะเข้าของเครื่องใช้ต้นหมากรากไม้ต่างๆเครื่องนุ่งเครื่องห่มทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นรูปแต่แท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรูปคนรูปสัตว์หรือรูปของวัตถุธาตุทั้งหลายมันไม่ใช่ว่ามีอยู่อย่างยั่งยืนมันเพิ่งจะมีเพิ่งจะเกิดแล้วมันก็ไม่ได้ยั่งยืนตลอดไปสุดท้ายมันก็แตกพังทำลายเปื่อยเน่าผุพังไปเก่าค่ำคร่าไปรุดเสื่อมเปลี่ยนแตกพังหักทำลายไปหมดไปสิ้นไปไม่เหลืออะไรไว้เลยคนในยุคอดีตการสมัยตั้งแต่ล้านนาสุโขทัยมาอยุธยาผ่านมาตั้งกี่ร้อยพันปีนี้คนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุทั้งหลายก็ดีก็สลายคืนไปสู่ธรรมชาติไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้สัจธรรมความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงที่เป็นสังขารมันตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจัง
กฎธรรมชาติที่เด็ดขาดเฉียบขาดมั่นคงไม่มีใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่มีใครจะไปต้านทานขอร้องวอนให้เป็นไปตามต้องการปรารถนาของเราว่าอย่าแก่อย่าเสื่อมอย่าเปลี่ยนอย่าแตกทำลายอย่าเป็นอะไรอะไรที่เราไม่ต้องการนี่ไม่ได้ธรรมชาติมันมีหน้าที่อย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นเราฟังธรรมเราก็อยู่ในตัวอย่าไปออกอย่าออกไปนอกตัวคิดก็คิดอยู่ในตัวรู้ก็รู้อยู่ในตัวฟังก็ฟังอยู่ในตัวแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงว่ากายมันคิดอะไรไม่ได้ดินน้ำลมไฟของแข็งของเหลวไออุ่นอุณหภูมิแล้วก็ลมความเคลื่อนไหวลมหายใจเป็นต้นเนี่ยมันคิดอะไรไม่เป็นมันจำอะไรไม่ได้มันรู้สึกอะไรไม่เป็นมันรู้อะไรไม่เป็นตัวรู้ตัวจำตัวคิดตัวรู้สึกนั่นเนี่ยมันเป็นจิตที่มันอยู่ในตัวนั่นแหละแต่มันไม่มีรูปร่างลักษณะสีสันและวันนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ข้างในตัวเราเสมอเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้กายนี่มันรู้เรื่องอะไรไม่ได้เลยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟของแข็งของเหลวไอ้อุณหภูมิแล้วก็ความเคลื่อนไหวคือวายโยธาธาตุลมธาตุสี่ทั้งหลายเหล่านี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สัตว์ก็หมายความว่าเรายึดว่าสัตว์เราก็ยึดที่รูปดินมันไม่มีรูปน้ำลมไฟมันไม่มีรูปมันจึงไม่เป็นคนเป็นสัตว์ไม่ใช่บุคคลก็คือว่ามันไม่มีเรายึดบุคคลกับยึดที่รูปดินน้ำลมไฟไม่มีรูปมันก็จึงไม่ใช่บุคคลเรายึดว่าตัวว่าตนว่าคนสัตว์สิ่งของวัตถุทั้งหลายก็ยึดที่รูปดินน้ำลมไฟไม่มีรูปไม่มีการปรากฏแห่งรูปร่างลักษณะสีสันวันนั้นว่าจะเป็นกลมเป็นเหลี่ยมเป็นแบนเป็นรีเป็นเส้นเป็นแฉกสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวที่เรายึดว่าเป็นตัวเป็นตนยึดที่รูปร่างลักษณะสีสันวันนั้นนี่มันไม่มีรูปร่างลักษณะสีสันวันนั้นก็คือเรียกว่ามันไม่เป็นตัวเป็นตนเรายึดว่าเรายึดว่าเขายึดว่าเรายึดของเรามันจะยึดที่รูปลักษณะอันนี้มันไม่มีรูปลักษณะมันก็จึงไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลไม่เป็นเราไม่เป็นของเรานี่แหละหลักของสติปัฏฐานสติปัฏฐานทางสายเอกให้ดูเรื่องกายเป็นฐานสำคัญเมื่อรู้เรื่องกายแล้วก็จะไปรู้เรื่องความรู้สึกรู้เรื่องจิตผู้รู้รู้เรื่องธรรมคือความเป็นจริงความเป็นจริงของกายความเป็นจริงของความรู้สึกความเป็นจริงของจิตความเป็นจริงของมันคือมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเป็นธรรมเป็นธรรมธรรมก็สักว่าธรรมไม่มีเราก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติธาตุมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ประกาศปรากฏเปิดเผยแสดงตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาไม่เกี่ยวข้องกับเราสักหน่อยเลยตัวเราตัวตนเกิดด้วยกิเลสความยึดถือธรรมชาติมันไม่ได้ยึดตัวมันเองธรรมชาติธาตุทั้งหลายมันไม่ใช่ของเราเราไปขี้โกงคิดว่าเป็นของเราน้ำของเราลมไฟของเรากายของเราจิตของเราจำของเราคิดรู้สึกรู้ของเราแท้ที่จริงมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ก็ตรงที่ว่าเราบังคับมันไม่ได้และมันก็ไม่เป็นไปตามต้องการปรารถนาของเรารูปก็เปลี่ยนรูปก็แปรปรวนต้องอิงอาศัยข้าวปลาอาหารดินน้ำของแข็งของเหลวลมและไฟไออุ่นอุณหภูมิแล้วก็ลมความเคลื่อนไหวความรู้สึกความจำความคิดความรู้ก็เปลี่ยนไปตามรูปเมื่อรูปเปลี่ยนไปตามร้อนเย็นเป็นต้น
ความจำก็เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยนความรู้ก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยนความจำก็เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนความรู้ก็เปลี่ยนตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสร้อนเย็นเป็นต้นธาตุและขันธ์รูปและนามกายและใจก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละคือสัจธรรมความเป็นจริงใครเห็นจริงเห็นธรรมชาติที่ไม่ใช่ของเราถ้าตามธรรมชาติไม่ใช่ของใครถ้าตามธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเรื่องราวของมันตามกฎธรรมดาเมื่อเห็นกฎธรรมดาก็จะปลดปลงปล่อยวางเบื่อหน่ายคลายว่างปลดปลงปล่อยวางว่างจากความยึดมั่นสำคัญติดวัดเราวัดตัวอันเป็นต้นตอแห่งทุกข์ธรรมชาติมันจะเป็นอย่างไรธาตุมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามหน้าที่อันถูกต้องของมันเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไหนเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้ในอนาคตข้างหน้ามันก็ยังต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีเลยที่มันจะเป็นไปตามต้องการของเราหรือของใครสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักความเป็นจริงก็เป็นทุกข์อยู่เดือดร้อนอยู่ดิ้นรนกระวนกระวายพอใจบ้างไม่พอใจบ้างชอบบ้างชังบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างมันไม่อยู่ตรงกลางเป็นสูงเป็นต่ำเป็นบวกเป็นลบเป็นดีเป็นชั่วเป็นตัวเป็นตนเป็นบุญเป็นบาปเป็นนรกสวรรค์เป็นดำเป็นขาวเป็นสองฝักสองฝ่ายโลกโลกียะแปลว่าความติดข้องอยู่ในสองฝักสองฝ่ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้หัวเราะก็หลงไปในอารมณ์แห่งความพอใจร้องไห้ก็หลงไปในอารมณ์แห่งความไม่พอใจเสียใจดิ้นน้ำลมไฟมันไม่เคยยินดีแล้วก็ยินร้ายความจำความคิดความรู้สึกความรู้มันก็ไม่เคยมีความรู้สึกที่ว่าเอียงไปทางพอใจไม่พอใจไอ้ตัวที่เอียงไปนั่นแหละคือว่ามันมีตัวเข้าไปยุ่งแล้วไปยึดมั่นแล้วก็มีเราพอใจไม่พอใจพระพุทธเจ้าว่าถ้าเห็นความเป็นจริงในร่างกายแล้วโดยที่มันเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นธาตุตามธรรมชาติที่เราไม่ได้ไปสร้างเอาไว้มันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อเห็นตามเป็นจริงท่านก็บอกว่าจะถอนความพอใจและไม่พอใจนี่นะออกได้ถอนความพอใจไม่พอใจยินดีร้ายชอบชังออกได้ไม่มีเราก็ไม่มีใครที่จะต้องไปชอบไปชังไปสุขไปทุกข์ไปยินดีร้ายไปพอใจไม่พอใจเป็นสูงเป็นต่ำเป็นดำเป็นขาวเป็นนอกเป็นในหรือเป็นบวกเป็นลบเป็นนรกสวรรค์เป็นบาปสองฝักสองฝ่ายสองฝักสองฝ่ายมันเป็นเรื่องตัวตนธรรมะมันเป็นหนึ่งไม่เป็นสองเป็นหนึ่งหมายความว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงสักว่าเป็นธรรมชาติเท่ากันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรรวมหมดมันเป็นของเสมอกันโดยความที่มันเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นรูปธาตุหรือเป็นนามธาตุจะเป็นธาตุธาตุชนิดไหนๆก็ตามสัพเพธัมมาสิ่งทั้งปวงธาตุทั้งหลายอนัตตาอนัตตานี่มันแปลว่าคือมันเป็นของมันไม่เป็นของใครมันจะไปเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนั้นเอกคตาเป็นหนึ่งสิ่งทั้งปวงไม่เว้นอะไรเลยสัพเพธัมมาสิ
ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของใครก็โดยความหมายที่เราไปบังคับบัญชาบอกสั่งยับยั้งขอร้องอ้อนวอนให้เป็นไปตามต้องการปรารถนาของเราไม่ได้สักอย่างเลยแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เราไม่ได้ไปสร้างขึ้นไว้เลยสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นรูปธาตุหรือนามธาตุดินน้ำลมไฟจำรู้สึกคิดรู้ภายในภายนอกอย่างละเอียดเร็วประณีตใกล้ไกลพบใดภูมิใดสัตว์โลกเวรชานเปรตอสุรกายมนุษย์เทวโลกพรหมโลกนี้แม้นิพพานธาตุอันบริสุทธิ์นั้นก็ไม่เราไม่ได้ไปสร้างไว้แล้วเราจะไปเป็นเจ้าของได้อย่างไรการปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปเป็นเจ้าของนิพพานนิพพานถ้ามีตัวตนแล้วมันเข้าไปไม่ได้เมื่อไหร่เราสลัดคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติสลัดความรู้สึกว่าตัวตนที่เคยไปหลงยึดมั่นในธรรมชาติในธาตุทั้งหลายออกได้มันก็จะเหลือแต่ตัวธรรมตัวธรรมชาติตัวธาตุตัววิสุทธิมันเป็นธรรมชาติที่มันบริสุทธิ์อยู่ตั้งแต่ไหนตั้งไหนการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาตื่นรู้อยู่ในกายของเราดูความเป็นจริงความเปลี่ยนแปลงช่วงนี้อากาศมันร้อนร่างกายมันก็ร้อนขึ้นมาเราจะอยากได้ไม่อยากได้โอ้ร้อนเหลือเกินร่างกายมันก็ไม่เห็นตามใจเราเลยก็หน้าที่ของมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมันเป็นอยู่อย่างนั้นกฎธรรมดาของมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะไปยุ่งกับมันทำไมมันก็ถูกหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปรำคาญจะไปอย่างไรกับมันมันก็ยังดำรงความเป็นจริงที่มันจะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเองตามกฎธรรมชาติกรรมฐานนี้เป็นของลึกซึ้งอยู่ต่อหน้าแล้วไม่ต้องไปเรียนอะไรให้มันยุ่งพิจารณาเอาความเป็นจริงที่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้ความเป็นจริงเนี่ยเพราะมันไม่ค่อยพิจารณาสติไม่อยู่กับตัวก็ไม่เห็นความเป็นจริงสติมันต้องอยู่กับตัวฝึกให้มันชินให้มันคล่องให้มันเป็นธรรมดาไม่ต้องไปฝืนก็รู้มันอยู่เป็นอะไรอะไรก็เห็นมันอยู่จะยืนเดินนั่งนอนก็ดูมันจะไปนอนเฉยๆทำไมเป็นนั่งเฉยๆทำไมไปเดินเฉยๆทำไมไปยืนเฉยๆทำไมยืนเดินนั่งนอนก็ดูความเป็นจริงมันก็เห็นอยู่แล้วตลอดของมีอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนให้ลำบากเลยกฎธรรมชาติกฎของความเป็นจริงกฎอนิจจังความเปลี่ยนแปลงกฎแห่งทุกขังความไม่คงที่ไม่น่ายินดีไม่คงทนอยู่ในสภาพเดิมกฎแห่งอนัตตาความบังคับบัญชาไม่ได้ความไม่ได้ตามปรารถนาต้องการความไม่ได้ตามต้องการปรารถนาคือก็ประกาศปรากฏเปิดเผยแสดงตะโกนบอกเราอยู่ตลอดเวลาที่กายและใจของเรานี้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปยุ่งเรื่องข้างนอกหรือเรื่องข้างในสติอยู่กับตัวพระพุทธเจ้าก็บอกสมาหิโตยถาภูตังประชานาติผู้ใดมีจิตตั้งมั่นอยู่ภายในมีสติตั้งมั่นอยู่ภายในจะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงยถาภูตังยถาภูตังสมาหิโตยถาภูตังก็ใช่ยถาภูตังภูตังภูตังก็คือ
ุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่ต้องไปดูข้างนอกหรือดูข้างในข้างนอกมันก็รู้ไปเองแหละรู้ข้างในมันก็รู้ข้างนอกไปเองภูตังเนี่ยมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างภูตะเนี่ยหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างยถาก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นอะไรเลยเรียกว่ารูปนามภูตังที่นี้หมายถึงเรื่องของสังขารทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นอะไรเลยเรื่องสังขารเรื่องรูปนามเรื่องกายเรื่องจิตจะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟจำรู้สึกคิดรู้นี่ยถาภูตังยถาก็คือว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมันยถาปัจฉานาตินี่หมายถึงตัวปัญญาไปเห็นตามเป็นจริงเห็นภูตังเห็นธรรมชาติของกายและจิตตามกฎธรรมดาแห่งกฎแห่งยถากฎแห่งตถาคือที่มันเป็นของมันอย่างนี้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองมันก็สบายไม่ได้ต้องไปทุกข์อะไรการปฏิบัติธรรมเราก็ดูที่กายที่ใจไม่ได้ไปดูเรื่องอื่นดูความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้ผลก็คือว่ามันปฏิบัติด้วยความอยากปฏิบัติไม่พอดีวางจิตไม่พอดีเกร็งตึงเครียดเพ่งแรงเกินไปต้องรู้จักปรับผ่อนให้เป็นให้วางให้พอดีเหมือนกับคลื่นวิทยุหมุนแรงไปมันก็เลยไปหมุนเบาไปมันก็ไม่ถึงนี้เราขยับไปขยับมาขยับมาขยับไปปรับผ่อนให้พอดีเพราะมันไปถูกที่ถูกช่องที่ตรงกลางที่เราต้องการที่พอดีมันก็ดังจ้าขึ้นมาชัดเจนไม่พร่ามัวไม่มีเสียงแซ่แซ่ซาซานี่แหละตรงกลางเป็นความพอดีธรรมะก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงความพอดีทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ตรงพอดีแม้วัตถุภายนอกก็ต้องพอดีทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพอดีมันจึงจะดีถ้าเลยไปมันก็ไม่ดีมากไปไม่ดีมันเลยความดีน้อยไปมันก็ไม่ถึงดีแต่ตรงที่มันพอเหมาะว่าดีนั่นแหละมันจึงว่าดีเหมือนการบริโภคอาหารนี้มากไปมันก็ไม่ดีน้อยไปมันก็ไม่ดีถ้าพอเหมาะว่าดีมันก็ดีเสื้อผ้าอาภรณ์ถ้ามันยาวเกินไปมันสั้นเกินไปมันก็ไม่ดีมันแค่มันเล็กเกินไปมันใหญ่เกินไปมันก็ไม่ดีมันไม่พอดีไม่พอเหมาะพอดีมันก็ไม่ดีที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันครับแคบเกินไปมันก็ไม่ดีกว้างขวางเกินไปมันก็ไม่ดีอีกหยุกยาก็เหมือนกันกินมากก็ตายกินน้อยก็ไม่หายมันอยู่ตรงที่พอดีมันก็จะหายจากโรคร้อนเกินไปหนาวเกินไปก็ไม่พอดีตรงกลางไม่ร้อนไม่หนาวสบายก็พอดีจิตของเราก็เหมือนกันแข็งเกินไปตึงเกินไปเครียดเกร็งแรงแข็งไม่ดีอ่อนไหวตัวรับสายพร่ามัวลังเลคาดคะเนสงสัยก่อนไปไม่ดีพอปรับได้ตรงกลางมันก็จ้าขึ้นมาเลยการปฏิบัติธรรมก็คือเรามาปรับให้มันเข้าสู่ตรงจุดที่มันเป็นตรงกลางพอปรับได้ธรรมะมัน
ันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็คือว่าเข้าไปสู่ตรงกลางตรงกลางแล้วมันก็เป็นธรรมขึ้นมาถ้าตรงอ่อนมันก็เป็นตัวตรงแข็งมันก็เป็นตัวตรงกลางมันไม่มีตัวตรงกลางมันเป็นธรรมชาติที่มันกำลังปรากฏประกาศเปิดเผยแสดงว่ามันเป็นของมันอย่างนี้มันเปลี่ยนอย่างนี้มันเสื่อมอย่างนี้มันเลื่อนไปอย่างนี้ไม่ใช่ของเราอย่างนี้บังคับไม่ได้อย่างนี้ไม่มีรูปร่างอย่างนี้ไม่ยังมีอย่างนี้ความเป็นจริงที่เรียกว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนั้นไปตามเรื่องราวของมันกฎยถาภูตะกฎธรรมชาติประชานาติเราก็ไปรู้ความเป็นจริงก็แค่นี้เองธรรมะจะไปยากนะยากว่ามันไม่อยู่ตรงกลางก็เป็นตัวเป็นตัวตัวอยู่เรื่อยเป็นตัวอยู่เรื่อยเราได้ยินเราได้เห็นเราได้รู้เราได้รู้สึกเราได้จำเราได้คิดเราได้รู้มันมีเราไปปนอยู่เลยเราทำเราคิดเรารู้เราทำเราคิดเราพูดอย่างเงี้ยมันมีตัวเราไปปนอยู่เมื่อเราถ้าเรามีสติดีสัมปชัญญะดีระลึกตื่นรู้ตึกตองไปนิพพานวิตกวิจารดีติดรอบต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดระยะไม่มีช่องว่างให้อยู่ภายในกายของเรามันจะขยับไปเยื่อนเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างไรกายและใจตามกฎธรรมชาติของมันเราก็จะเห็นว่าโอ้ที่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ต้องบริหารดูแลกระสับกระส่ายเคลื่อนไหวกินดื่มขับถ่ายเปลี่ยนอิริยาบถสัมผัสสัมพันธ์เป็นไปในชีวิตประจำวันกระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเป็นไปอย่างไรนั้นเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวของเราก็แค่นี้เองธรรมะอย่าไปยากอะไรธรรมะเนี่ยถ้าคนทำเป็นเนี่ยมันก็ง่ายมันพลิกฝ่ามือถ้าคนทำไม่เป็นมันก็ยากมันเข็นคบขึ้นภูเขาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องตรวจตัวเองให้เป็นสภาพจิตใจของเราที่เป็นอย่างไรตรงไหนที่มันไม่มีทุกข์ตรงไหนที่มันไม่มีสุขตรงไหนที่มันว่างตรงไหนที่มันไม่ยึดถือเราก็จำไว้ตรงนั้นแล้วเราก็ทำให้บ่อยๆยืนก็ให้ทำนั่งนอนก็ให้ทำอย่างนั้นแหละทำบ่อยๆแล้วจะเกิดอุบายเฉพาะตัวจะเกิดความเข้าใจไม่ต้องให้ใครมาบอกแค่นึกเข้าไปน้อมเข้าไปทำความรู้สึกค่อยๆน้อมเข้าไปอย่าให้อยากเข้าไปปนแล้วเดี๋ยวๆมันก็จะปรากฏขึ้นถ้าคนทำจนคล่องชำนาญขณะจิตเดียวเท่านั้นเองก็สามารถเข้าไปพักผ่อนอยู่ในนิพพานธาตุอันเยือกเย็นตามจิตต้องการตามความปรารถนาแล้วมันไม่มีความสงสัยอะไรผู้ปฏิบัติที่จะต้องทำให้คล่องชำนาญแล้วจะหมดความสงสัยไม่มีอะไรที่มันยากเลยมันยุ่งเลยธรรมชาติมันก็มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนไม่ต้องนั่งรถนั่งเรือไปที่ไหนร่างกายจิตใจมันตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติที่เป็นจริงความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งที่เราตื่นอยู่แม้เรานั่งอยู่นี่มันก็แสดงอยู่แล้ว
ร่างกายมันเปลี่ยนไปตามร้อนเย็นตามเสียงตามสัมผัสแล้วมันก็มีอาการไหวตัวมีอาการยิ่งอาศัยอยู่กับลมกับไฟกับน้ำกับดินสารอาหารทั้งหลายกระสับกระส่ายเคลื่อนไปตลอดเวลาไม่คงที่เลยในตัวของเราเลือดลมวิ่งเวียนไหลหมุนอยู่ตลอดสารอาหารก็ไปแปรสภาพก่อเลี้ยงเซลล์อวัยวะส่วนประกอบของร่างกายที่เล็กสุดเป็นอนูเป็นปรมาณูอันเก่าก็ตายไปอันใหม่ก็เกิดแทนอันเก่าก็ตายไปอันใหม่ก็เกิดแทนก็เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้แหละตลอดเวลาไม่ได้มีเวลาที่จะหยุดนิ่งไม่มีเวลาที่มันจะหยุดการแสดงความเป็นจริงเลยผู้ปฏิบัติถ้ามีสติในตัวอย่างเดียวมันรู้ไปหมดเลยเดี๋ยวก็มีเสียงเดี๋ยวก็มีลมเดี๋ยวก็มีอะไรมาสัมผัสรับรู้ภายในเราไม่ต้องไปหามันหรอกมันวิ่งเข้ามาเองตามันจะดึงรูปตากับรูปมันจะดึงดูดกันกันเองหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับอารมณ์เนี่ยมันก็ดึงดูดกันเองมันเป็นตัวต่อกันอายตนะแปลว่าเครื่องต่อเราไม่ต้องไปคิดมองคิดฟังเราไม่ต้องไปดึงเข้ามาหรอกมันมาของมันเองแหละคือมันดึงดูดกันเองตามกฎธรรมชาตินี่เราแต่เพียงเฝ้าตื่นรู้อยู่ข้างในเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรนี่มันก็นั้นลึกซึ้งแต่มันไม่มีคนเข้าใจมันก็แปลกเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกี่พระองค์มากกว่ามาเล็กสายก็มาแสดงความเป็นจริงเหมือนกันหมดไม่มีองค์ไหนที่จะแสดงยิ่งยอดกว่ากันพระพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเท่ากันพระสัจธรรมมันก็มีความเสมอกันไม่มีใครจะทำให้ใครหลุดพ้นได้ธรรมะมันก็เต็มเปี่ยมอยู่แค่นี้แค่ที่มันเป็นจริงอยู่นั่นแหละแต่นี่มันจะไปโทษธรรมะไม่ได้ต้องโทษผู้ปฏิบัติที่ทำไมจึงไม่เห็นธรรมะทำไมจึงไม่รู้จักความเป็นจริงอะไรมันไปบังอะไรมันไปขวางมันไปขัดมันไปคาอยู่ยังไงตรงไหนมองเข้าไปในตัวของเราสิมันมีอะไรมันไปขวางอยู่ไปยึดตรงไหนไปยึดอะไรกายมันเปลี่ยนให้เห็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าของเราดันมันจะเป็นของเรายังไงมันเสื่อมไปอย่างนี้มันบีบคั้นอย่างนี้มันแตกทำลายอย่างนี้เรามองเข้าไปในตัวร่างกายเราประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินของแข็งได้มาจากข้าวปลาอาหารเป็นธาตุตามธรรมชาติมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเราไม่ได้ไปสร้างเอาไว้เราจะไปยึดว่าเรายึดได้ไหมลมไฟก็ไม่มีรูปร่างน้ำก็ไม่มีรูปร่างแล้วมันยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเป็นชนชาติชนชั้นสูงต่ำฝรั่งแขกจีนไทยชนชาติชนชั้นสูงต่ำพระราชากยาตกที่ไหนเนี่ยคนทางตะวันออกตะวันตกอะไรเนี่ยไม่มีหรอกถ้าตามธรรมชาติมันเป็นของเหมือนกันหมดเท่ากันหมด
ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างอะไรกับอะไรเป็นหนึ่งเดียวเอกคตาเอกคตานี้ทุกวันนี้นะไม่มีคนเข้าใจเลยเขาบอกว่าเอกคตาจิตนิ่งเป็นหนึ่งไม่รับรู้อะไรนั่นน่ะมันเป็นจิตที่โง่ที่มืดบอดที่สุดธรรมชาติของจิตมันต้องตื่นมันต้องรู้มันต้องไหวตัวถ้ามันไม่ไหวตัวเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเองไหมการไปบีบบังคับให้มันหยุดอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยฝืนกฎธรรมชาตินั้นน่ะไม่ใช่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเสียเรื่องดีก็เรื่องที่ความเป็นจริงที่มันกำลังเป็นอยู่แสดงอยู่นั่นแหละคือเรื่องดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถูกต้องหมดแล้วเรามาทำความตื่นรู้อยู่นี่เราก็จะเห็นสังขารของเรากายและใจรูปนามกายใจเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็เห็นอยู่อย่างนี้แล้วมันก็สบายไม่ทุกข์เลยมันจะไปต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งคิดอะไรให้มันหนักธรรมะพอหนักปุ๊บตัวตนก็เข้าไปแฝงเบาเมื่อตัวตนก็เข้าไปแฝงมันต้องอยู่ตรงกลางไม่หนักไม่เบาต้องพอดีพอดีของมันเนี่ยมันจะเกิดได้ด้วยการที่เราพิจารณาธรรมด้วยความสุขุมพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็ลืมที่จะไปบังคับหรือว่าจะไปจัดการให้มันหนักหรือมันเบาพิจารณาไปเรื่อยๆมันก็พอดีมันก็ลมหายใจเราคุยกันวันหนึ่งแล้วคืนหนึ่งก็ไม่เคยดูเลยลมหายใจเวลาเราไม่ได้ไปสนใจมันนะมันก็หายใจเข้าออกอย่างสบายพอดีตามความต้องการของร่างกายแต่พอเราไปเฝ้าดูมันโอ้ยมันแน่นขึ้นละหายใจไม่สุดบ้างยาวบ้างสั้นบ้างเพราะเราไปยุ่งกับมันนั่นฉะนั้นการปฏิบัติก็เราต้องพิจารณาด้วยการสุขุมและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะปรับเข้าสู่ความปฏิยังสติสัมปชัญญะความระลึกตื่นรู้ตึกตองที่นี้พิจารณาวิตกวิจารสมาธิและปัญญาสมถะวิปัสสนามันก็จะปฏิอยู่ตรงกลางสติวิริยะสติปัญญาความปัญญามันก็กลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวอยู่ถึงพร้อมอยู่ในขณะที่มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกายเป็นจิตเป็นสติปัญญาเป็นธาตุเป็นธรรมเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์เป็นอะไรนี้รวมตัวกันอยู่ในที่ที่เดียวกลมกลืนสอดคล้องไม่กระทบกระเทือนไม่แบ่งแยกไม่มีอาการดึงหรือเข้ามาหรือผลักออกไปเอียงไปทางซ้ายทางไหนทางขวาอยู่ตรงพอดีทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นแหละที่เรียกว่าเอกคตาเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันกลมกลืนเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวธาตุทั้งหลายธรรมทั้งปวงตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเสมอกันหมดเห็นสัพพธาตุทั้งปวง
เป็นเพื่อนเป็นสายตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอันเดียวกันคือเป็นธาตุตามธรรมชาติตรงนั้นไม่ใช่สัตว์คนตัวตนเราเขาไม่มีรูปลักษณะสีสันบนนั้นสันฐานใดๆนอกในอะไรไม่มีตรงนี้แหละที่เรียกว่าเอกคตาเอกคตาของพระพุทธเจ้าจะต้องรู้ได้เห็นได้เป็นได้สัมผัสได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนกินดื่มทำพูดคิดอยู่ในอิริยาบถใดๆเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างไรในชีวิตประจำวันเอกคตาของธรรมชาติธรรมชาติที่มันเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกแตกต่างระหว่างคนสัตว์ภายนอกภายในภพภูมิใดๆรูปนามธาตุขันธ์ที่ไหนอะไรเนี้ยเช่นความร้อนความเย็นเกิดขึ้นนี้สังขารทุกชนิดกายคนกายสัตว์วัตถุทั้งหลายต้นไม้ใบหญ้าข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยทุกสิ่งทุกอย่างแผ่นดินอากาศอะไรต่างๆนี้เป็นน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างรูปธาตุทั้งหลายนี้มันก็เปลี่ยนไปพร้อมๆกันแปรไปพร้อมๆกันเปลี่ยนไปเสมอกันแปรไปตามกันเป็นไปในสิ่งเดียวกันนี่แหละเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นสหายตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวไม่เป็นสองเป็นพืชเดียวเป็นรวดเดียวเป็นเนื้อเดียวเป็นอันเดียวเป็นสัพพธาตุที่มันเท่ากันโดยความหมายว่าไม่ใช่ของใครนั่นแหละมันคือความร่มเย็นเป็นนิพพานธาตุเยือกเย็นไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนแล้วเมื่อไหร่เราจึงจะเข้าใจเรื่องอย่างนี้เราต้องดูให้มันเห็นทุกอนุทุกปรมาณูในจักรวาลธาตุไม่มีขอบเขตมันจะต้องเป็นอย่าให้แม้สักอนุเดียวปรมาณูเดียวส่วนประกอบที่เล็กสุดของรูปธาตุและนามธาตุทั้งหลายอย่าให้มันเล็ดลอดสติปัญญากว้างใหญ่ไปสายนั้นไปได้ถ้ากายทำความลึกซึ้งได้โอ้จะแปลกอัศจรรย์คำสอนของพระพุทธเจ้าก็น่าแปลกใจที่ไม่มีคนเข้าใจน่าแปลกใจมากทีเดียวว่าคำสอนอันสูงสุดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีคนเข้าใจทั้งที่มันก็สว่างจ้าลุกโพล่งอยู่ตลอดเวลาไม่ขึ้นด้วยการเวลาเป็นอากาลิโกมันบันลือสนั่นวันไหวไม่มีกลางวันกลางคืนประกาศปรากฏเปิดเผยแสดงท่วมอนันตจักรวาลธาตุไม่มีขอบเขตตา
ามกฎธรรมชาติที่เป็นจริงคือธาตุที่ไม่ใช่ของใครธรรมชาติที่ไม่มีใครไปสร้างเอาไว้ธาตุตามธรรมชาติที่ไม่มีรูปลักษณะว่าอย่างไรเป็นธาตุตามธรรมชาติที่ไม่มีใครจะเข้าไปเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการปรารถนาว่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นได้เลยเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมาทำความประจักษ์ชัดในตัวในกายในจิตของตนจึงจะพ้นจากความยึดถือความยึดนี่มันยึดเพราะเราไม่รู้ไม่รู้จากความเป็นจริงพอเรามารู้จริงว่ามันไม่ใช่ของเราเป็นธาตุธรรมชาติตั้งขึ้นเกี่ยวกับแล้วแตกทำลายไปไม่มีรูปลักษณะการปรากฏแห่งรูปลักษณะสีสันวรรณะใดๆเปลี่ยนแปลงไม่คงที่แตกทำลายบังคับบัญชาไม่ได้ตัวเราไม่มีเราไม่ได้ไปสร้างอะไรไว้เลยเรามาประจักษ์ชัดด้วยสติปัญญาแล้วธาตุมันก็ตั้งอยู่ที่ธาตุขันมันก็ตั้งอยู่ที่ขันดินมันก็อยู่ที่ดินน้ำมันก็อยู่ที่น้ำลมไฟก็อยู่ที่ลมไฟจำรู้สึกคิดรู้มันก็อยู่ที่ของมันตามเรื่องของมันแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนตัวเราไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์โลกมันไม่รู้จักความเป็นจริงไปยึดยึดก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ไปยึดว่ามันไม่ได้พิจารณาตัวยึดมันเป็นกิเลสถ้าตามธรรมชาติมันไม่ได้ยึดตรงนี้มันก็เสื่อมไปมันไม่ยึดตัวมันเองมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้ยึดตัวมันเองมันก็ป่วยไข้ไม่ได้ยึดตัวมันเองมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้ยึดตัวมันเองมันแตกทำลายไม่ได้ยึดตัวมันเองใครไปยึดกิเลสความไม่รู้เรื่องไปยึดของยึดไม่อยู่ไปยึดยังไงตามัวหูตึงฟันหักหนังเหี่ยวผมงอกขนหลุดความเสื่อมความแก่ความชราความแตกทำลายนี่แหละกฎธรรมชาติที่เป็นจริงมันไม่ได้ยึดตัวมันเองนี่นะใครไปยึดกิเลสความไม่รู้นี่ไปยึดทุกข์มันไม่ได้เป็นที่กายที่ใจนี่นะตัวทุกข์มันก็คืออีกตัวหนึ่งตัวยึดนั่นแหละยึดมาเป็นทุกข์กายมันไม่ได้เป็นทุกข์จิตมันไม่ได้เป็นทุกข์ทุกข์มันก็คือความยึดพระพุทธเจ้าก็มีกายมีจิตทำไมไม่ทุกข์เขาไม่ได้ยึดว่ากายของเราจิตของเราไม่ได้ยึดว่ารูปของเรานามของเราไม่ได้ยึดว่าเด่นหน้าลมไฟของเราจำรู้สึกคิดรู้ของเราที่เราดูไม่เห็นเนี่ยเมื่อเราดูไม่เป็นเราดูตัวของเราเป็นก้อนอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นหรอกเพราะมันดูเข้าไปข้างในให้มันรู้อยู่ข้างในโดยมากเนี่ยคนเรามันจะไปจับที่ตัวรู้สึกว่าเรากำลังฟังเรากำลังอะไรเนี่ยไอ้ก้อนแท่งเนี่ยมันโกหกเราอย่าไปจับรู้อยู่ภายนอกให้มันลึกเข้าไปข้างในมาอยู่ข้างในมันก็เห็นนะเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเราก็มีแต่กระแสธรรมอย่างเดียว
แล้วก็น้อมตามไปตามไปแล้วก็จะเห็นว่ากายนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่แหละมันเป็นอุบายมันเป็นวิธีที่เราจะช่วยพวกท่านทั้งหลายให้ตื่นขึ้นเห็นความเป็นจริงฉะนั้นเวลาฟังเวลาพิจารณาเนี่ยต้องทำจิตให้เป็นถ้าทำตามที่บอกเนี่ยโอ้มันก็ทำไมมันจะรู้ไม่ได้สำคัญฟังไม่เข้าใจแล้วก็ตามไม่ได้ตามอย่างที่บอกนั่นแหละมันก็จริงไม่ชัดขึ้นมาวางจิตไม่พอดีอย่างหนึ่งไม่เข้าใจความมุ่งหมายอย่างหนึ่งตกหล่นไม่ทำดีท่วนตามที่บอกอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถจะเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการก็ลองฟังดูสิดินน้ำลมไฟเนี่ยมันฟังได้ไหมล่ะมันรู้ได้ไหมมันคิดได้ไหมมันจำได้ไหมรู้สึกได้ไหมคนตายเขาเอาไฟไปเผาไม่รู้เรื่องเลยร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรที่มันไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็คือมันไม่เป็นตัวตนของเราหรอกจะเป็นตัวมันก็ต้องรู้อะไรได้คิดจำรู้สึกอะไรได้เราอย่าไปดูเป็นก้อนเป็นแท่งเราต้องดูว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีรูปร่างเรามองไปปุ๊บก็เห็นส่วนที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็ลมแล้วก็ไฟธรรมชาติไม่มีรูปร่างไม่ใช่ของใครเราไม่ได้ไปสร้างไว้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ตั้งอยู่ได้มันคงถาวรยั่งยืนอะไรใครจะไปพอใจไม่พอใจชอบชังยินดีร้ายอย่างไรธรรมชาติของกายและใจมันก็ยังต้องเป็นไปตามเรื่องราวของมันตามกฎธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไม่คงที่แตกทำลายบังคับบัญชาไม่ได้อย่างนี้ชั่วอนันตกาลการปฏิบัติก็มาทำความประจักษ์ชัดแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติไม่มีตัวเราตัวใครมีแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเมื่อนั้นก็ไม่มีใครจะต้องไปทุกข์จะต้องไปรับผิดชอบอะไรที่ไหนเป็นอมตะธาตุเป็นธาตุทางธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายเกิดตายเป็นเรื่องของกิเลสยึดมั่นว่าเราว่าตัวว่าตนว่าคนว่าสัตว์ไปเกิดเป็นตายเมื่อเข้าถึงตัวธรรมชาติในสภาวะธรรมชาติที่เป็นจริงนั้นมันไม่ใช่เราก็จะไม่มีใครไปเกิดเป็นตายเป็นการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเราก็ไม่มีใครผู้กระทำกรรมไม่มีผู้กระทำกรรมก็ไม่ต้องมีผู้รับผลของการกระทำเมื่อมีการกระทำมีตัวก็มีเราทำเราพูดเราคิดเมื่อนั้นก็มีผู้รับผลของการกระทำพูดคิดการกระทำพูดคิดที่เป็นบุญก็เป็นรับผลฝ่ายดีเป็นตัวตนฝ่ายดีตัวตนฝ่ายบาปก็เป็นรับผลเป็นทุกข์ตัวตนฝ่ายไม่ดีเวียนว่ายตายเกิดสูงต่ำตามบุญบาปนรกสวรรค์กุศลอกุศลถ้าอยู่ตรงกลางไม่มีตัวเป็นธรรมชาติบุญบาปก็ไม่สามารถตั้งลงตรงความว่างได้กรรมที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลก็ไม่สามารถตั้งลงตรงความว่า
้นเรียกว่าไม่มีผู้กระทำกรรมเมื่อไม่มีผู้กระทำกรรมก็ไม่ต้องมีผู้ไปรับผลของการกระทำทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละเป็นการหยุดการเกิดการตายหยุดการเวียนว่ายเป็นอิสระจากวัฏฏะสงสารการเกิดตายสูงต่ำสุขทุกข์บุญบาปนรกสวรรค์เป็นอัพยากตธาตุเป็นอัพยากตธรรมเป็นธาตุเป็นธรรมตรงกลางประกอบด้วยอุเบกขาธรรมเป็นกลางกลางในที่นี้ก็มันไม่มีตัวเป็นมัชฌิมาปฏิปทาตรงกลางไม่บวกไม่ลบไม่สูงไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ชอบไม่ชังไม่พอใจไม่พอใจไม่มีตัวตนไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่ใช่สูงไม่ใช่ต่ำไม่ใช่สุคติไม่ใช่ทุคตินั่นแหละเป็นโลกุตตระเหนือสมมุติเหนือวิมุตติเหนือทุกอย่างไม่มีอะไรจะไปเรียกมันได้หรอกถ้าเราไปแบ่งว่ากิเลสแบ่งว่านิพพานแบ่งว่าซ้ายว่าขวาสองฝักสองฝ่ายมันก็ยังไม่ใช่ของจริงของจริงนั้นมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือความยึดมั่นในอะไรอะไรคนโดยทั่วไปปล่อยจากหยาบก็ไปติดที่ละเอียดปล่อยจากกายก็ไปติดที่จิตปล่อยจากจิตก็ไปติดที่ธรรมปล่อยจากโลกก็ไปติดที่ธรรมปล่อยจากโลกิยะก็ไปติดที่โลกุตตระปล่อยจากกิเลสก็ไปติดอยู่ที่นิพพานปล่อยจากสมมุติก็ไปติดอยู่ที่วิมุตติวิมุตติมันจะต้องเป็นวิมุตติญาณทัศนะไม่ใช่เป็นวิมุตติเท่านั้นวิมุตติญาณทัศนะนี่หมายความว่าวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นญาณปัญญาเป็นทำให้พ้นทัศนะนี่มันเป็นความเห็นว่าพ้นไอ้ความวิมุตติหรือปัญญาตัวพ้นตัวรู้ทำให้พ้นเนี้ยมันก็สักแต่ว่านั่นแหละญาณทัศนะมันมีความหมายลึกซึ้งนะญาณเป็นความรู้ถ้าไปติดอยู่ในความรู้เนี่ยมันก็ยังไม่พ้น ถ้าคนทำจิตละเอียดจริงๆเนี่ยเอาเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยได้ไปอยู่ตรงญาณมองไปปุ๊บนี่ญาณแจ้งเห็นความเป็นจริงเห็นจริงถ้ามันถ้าสติไม่ละเอียดพอเนี่ยก็จะมีตัวตนเข้าไปเป็นเจ้าของได้เผลอได้แต่ตัวทัศนะเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่ารู้ว่าญาณนี้ก็ยังพึ่งไม่ได้คือหมายถึงว่ารู้ก็ไม่ต้องไปยึดทัศนะมันตัวเห็นว่ารู้ก็สักว่ารู้ญาณมันยังเป็นสัมมาญาณเนี่ยยังไม่ใช่ตัวสูงสุดสัมมาวิมุตติต่างหากนะตัวสูงสุดสูงสุดหมายถึงว่าในสภาวะที่มันไม่ยึดนะมันยังหลุดแต่ญาณเนี่ยมันตัวเห็นทำให้พ้นแต่ว่าถ้าเราดูไม่ดีไม่ละเอียดเดี๋ยวมันก็เป็นเจ้าของอีกเขาไปยึดไอ้ตัวทัศนะนั่นแหละจะเป็นตัวที่จะทำให้เราเห็นว่ารู้ก็สักว่ารู้
ไม่ติดอยู่ในความนี้มันจึงวิมุตติวิมุตติก็คือว่าพ้นจากความรู้ที่ที่แรกเห็นกายกายไม่ใช่เราก็ถอนความยึดมั่นในกายไปติดที่จิตไปติดที่ความรู้สึกพอมันถอนได้มันสบายเยือกเย็นติดที่ความรู้สึกเราได้เสวยได้เป็นได้รู้ได้เห็นมาดูความเป็นจริงอย่าทิ้งกายปักเข้าไปเดี๋ยวไม่ดีอ้าวก็ในเมื่อกายมันไม่ใช่เราแล้วแล้วเราจะใครจะไปเป็นเจ้าของความรู้สึกอีกล่ะเพ้อไปยึดเอาเองเราได้บรรลุธรรมเราได้ขั้นนี้ขั้นนู้นตัวตนมันก็ไม่ชอบไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางในวิปัสสนูกิเลสกิเลสของวิปัสสนาชั้นสูงกิเลสของวิปัสสนากิเลสอันละเอียดที่บังปัญญารู้แจ้งเห็นวิเศษมีอยู่อันหนึ่งเขาเรียกว่าญาณญาณนี่ยังกลับเป็นกิเลสได้อีกแต่มันเป็นกิเลสของวิปัสสนาเป็นบันไดขั้นสูงสูงบันไดสิบขั้นขั้นที่เก้าก็เป็นผลของขั้นที่แปดเป็นผลของขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขั้นที่เก้าก็ต้องพลิกมาเป็นเหตุของขั้นที่สิบอีกทีหนึ่งขั้นที่เก้าก็ยังไม่เป็นผลโดยสมบูรณ์ญาณเป็นกิเลสของวิปัสสนามันเป็นผลของธรรมเบื้องต้นแต่มันเป็นโทษถ้าหากว่าเราไม่รู้จักตามเป็นจริงมันก็จะกลายเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นได้รูปนามกายความรู้สึกจิตผู้รู้ธรรมความเป็นจริงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นได้ถ้าหากปัญญาความรอบรู้ไม่ลึกซึ้งพอก็ไปยึดเอาเป็นชั้นๆหลุดจากนี้ไปติดตรงนั้นหลุดจากนั้นไปติดตรงนู้นทำอย่างไรเราจึงจะไม่ติดตรงไหน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 เราก็จะต้องเห็นสัพพธาตุโดยเป็นอนูและเป็นปรมาณูที่เล็กสุดจนไม่มีเครื่องมือเครื่องวัดใดๆเข้าไปจับต้องได้โดยความหมายที่มันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นใครไม่เป็นของใครเป็นธรรมชาติไม่มีรูปลักษณะการปรากฏสีสันวรรณะสันฐานใดๆกายก็ไม่มีตัวจริงเวทนาก็ไม่มีตัวจริงจิตก็ไม่มีตัวจริงไม่มีตัวจริงหมายความว่ามันไม่เป็นแก่นสารมันก็ไม่ใช่ของที่ว่าจะตั้งอยู่โดยตัวของมันเองมันเป็นของประกอบกันขึ้นเป็นสังขารไม่ได้ใช่ว่าเป็นของยั่งยืนมั่นคงมันก็เปลี่ยนมันก็เสื่อมมันก็อะไรอะไรของมันไปตามเรื่องธรรมชาติไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเราก็ต้องดูย้อนมาย้อนไปย้อนไปย้อนมาแล้วปฏิบัติที่จะทำความลึกซึ้งได้จริงๆเนี่ยนะจะต้องเก่งเรื่องการเรื่องสติปัฏฐานกายถ้าคนไม่ชำนาญในสติปัฏฐานกายไปไม่รอดหรอกเพราะในอารมณ์มันละเอียดเนี่ยมันเบาแล้วมันจับไม่ได้เดี๋ยวมันก็พลาดถ้าฐานเราไม่มัน
เขาจะมีการอนุโลมเรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณอนุโลมปฏิโลมย้อนกลับมาที่ฐานกายานุปัสสนาสำคัญที่สุดใครจะว่ามันใครเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างหัวมันก็จะว่าเรากายมันยาบก็ช่างเราก็ยาบไปเถอะคนมันอยากละเอียดมันก็ละเอียดไปแต่ให้มันไปให้รอดแล้วกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีคนเข้าใจหรอกยากเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีของพระพุทธเจ้าจึงไม่รู้จากความซับซ้อนของธรรมพอเผลอนั่นแหละไปจิตที่ยานแล้วเขาคิดว่าโอ้ตายเรารู้แล้วไปจับทำไมนี่จากไปที่ญาณที่ตัดความจริงมาไปอยู่ที่ญาณที่ความเป็นจริงแล้วเผลอนิดเดียวไปยึดที่กายอีกแล้วเราเข้าไปเสวยแล้วเหมือนกับคนสวมหมวกอยู่บนศีรษะนะครับโอ้หมวกอยู่ที่ไหนเนาะตระเวนหาจนตลอดชีวิตออกไปภายนอกไม่ได้มองย้อนเข้าข้างในก็หาไม่เจอการปฏิบัติจึงว่าต้องโอบเป็นอนิโกเข้ามาข้างในมาในตัวในกายของเรานี้ใครจะว่าไม่เกี่ยวดูข้างในอย่างเดียวแหละโอบเป็นอนิโกเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่ากันไปยังไงก็ช่างเราเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสอะไรมันมีความลึกซึ้งอยู่พระพุทธเจ้าของเรานี่ไม่ใช่คนธรรมดานี่แค่เรานึกถึงก็โอ้ยขนลุกขนพองแล้วพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่คนธรรมดานี่นะว่าพระองค์ได้ตัดสอนอะไรไว้เนี่ยคำสอนมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรื่องเหนือธรรมดาแต่คนที่ไม่รู้จักเรื่องลึกซึ้งเหนือธรรมชาติเหนือธรรมดาเป็นสิ่งที่ว่ามันลึกซึ้งอะเป็นของเหนือสามัญเนี่ยก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่มีภูมิกำลังมันไม่พอมันถึงไม่เข้าใจว่าโอ้โหธรรมชาติธรรมธาตุสัจธรรมความเป็นจริงความถูกต้องความบริสุทธิ์ของธาตุของธรรมชาติลำดับมันมีรสชาติอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรไม่รู้หรอกก็นึกว่าพุทธศาสนาก็มีแค่นี้แหละนั่งหลับตาไปเฉยๆทำบุญสุนทานเว้นศีลเว้นบาปภาวนาทำจิตให้สงบบ้างพิจารณาบ้างไปตามเรื่องรู้สึกสบายบ้างนิดๆน้อยๆนั่นมันยังไม่ใช่ตัวศาสนาเลยเป็นแค่ที่ฝุ่นที่ติดอยู่ที่เปลือกต้นไม้ไม่ใช่แก่นมันลึกล้ำอะไรเลยพุทธบริษัทตั้งมากมายไม่รู้กี่ล้านก็ยังไม่รู้จักว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาเนี่ยว่าหัวใจของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ตรงไหนผู้ปฏิบัติต้องพยายามเข้าถึงกันแท้คือความเป็นจริงอันลึกซึ้งให้ได้
ู้ความเป็นไปในชีวิตประจำวันที่เรายังมีชีวิตอยู่หายใจอยู่กินดื่มกับตายอยู่มันเป็นเรื่องของสังขารมันก็ต้องหล่อเลี้ยงเป็นไปตามกฎธรรมชาติของมันแต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะทำความลึกซึ้งพิจารณาความเป็นจริงให้มันเข้าถึงธรรมมันบริสุทธิ์ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นให้มันเป็นชาติสุดท้ายให้มันชำนาญจนพยากรณ์ตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครมารับรองคนโง่เท่านั้นแหละที่ให้คนอื่นรับรองคนมีปัญญาจะต้องให้ใครรับรองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องมากกว่ามิจฉาในมหาสมุทรนะมีไหมพระพุทธเจ้าให้คนอื่นรับรองไม่มีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี้บรรลือสีหนาถเราเป็นสัมมาสัมพุทธะรู้เองในสัจธรรมที่เป็นจริงในธรรมที่ไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้แล้วท่านบรรลือสีหนาถในฐานะที่เป็นบรมครูหรือว่าเป็นบรมศาสดาเป็นครูที่ยิ่งกว่าครูทั้งหลายได้ตรัสรู้ในธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมทั้งปวงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการตรัสรู้ด้วยตัวของตัวเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์นั่นแหละความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าในเมื่อเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าในบทธรรมท่านก็บอกว่าโอปนัญญิโกให้น้องเข้าไปข้างในให้มีสติเป็นไปภายในให้พิจารณาเอาความเป็นจริงให้ทำบ่อยๆทำให้มากให้พยายามปรารภความเปลี่ยนประคองตั้งจิตไว้แล้วก็จะเกิดผลใหญ่เกิดอานิสงส์ใหญ่มีความหลุดพ้นโดยสมบูรณ์เป็นที่ตั้งที่หวังได้ท่านก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนไม่มีอะไรจะคลุมเครือคลาดเคลื่อนเลอะเลือนถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อในคำสอนของพระองค์เชื่อในการบรรลุธรรมของพระสงฆ์แล้วดำเนินไปตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายแล้วมันจะผิดอย่างไรมันจะหลงอย่างไรไม่มีทางผิดมันจะต้องประจักษ์แจ้งขึ้นวันใดวันหนึ่งแน่นอนธรรมชาติหรือธรรมธาตุที่เป็นวิสุทธิที่เป็นความบริสุทธิ์มีอยู่แล้วแนวทางการประพฤติปฏิบัติอุบายหลักเกณฑ์ก็พร้อมทุกอย่างร่างกายชีวิตจิตใจวิญญาณประสาทสัมผัสรับรู้เป็นไปอย่างไรของเราก็ครบถ้วนถึงพร้อมอยู่แล้วมันขาดอย่างเดียวคือความเหมาะสมความพอดีความทีรอบกำลังบารมีบารมีนี่ก็คือว่ากำลังใจที่มันพร้อมที่จะเอาให้มันแตกหักไปเสียถ้าคิดลังเลสับสนวุ่นวายไม่แน่ใจถอยหน้าถอยหลังจะไม่ได้สัมผัสกับธรรมลึกซึ้งธรรมลึกซึ้งจะต้องจิตต้องเป็นหนึ่งเดียวเช่นกับการรบทัพจัดศึกเข้าสู่สนามรบแล้วจิตต้องเป็นหนึ่งดาบที่อยู่ในมือกับจิตต้องเป็นอันเดียวกันถ้าดาบที่อยู่ในมือกับจิตเป็นคนละอันนะเดี๋ยวก็ถูกคมดาบของศัตรูเล่นได้ลังเลถอยหน้าถอยหลังไม่ได้ก็เป็นหนึ่งเดียวเอาตายเข้า
ศัตรูมันจะกลัวความเข้มแข็งเมื่อมันเกิดความกลัวจิตกับดาบในมือเนี่ยมันจะไม่เป็นอันเดียวกันตอนนั้นแหละโอกาสที่มันจะพลาดเนี่ยมีเยอะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้ากำลังจิตของเราเต็มเปี่ยมแล้วอาวุธก็คือปัญญาอุบายการพิจารณาประพฤติธรรมโดยสุจริตธรรมประพฤติธรรมเพื่อความหลุดพ้นโดยส่วนเดียวนั่นแหละมันจะเป็นกำลังส่งเสริมให้เกิดปัญญาลึกซึ้งได้นั่นเราก็ต้องไปตรวจตาดูดวงเราวันหนึ่งและคืนหนึ่งต้องพยายามรักษาสภาวะจิตสภาวะธรรมของเราไว้แล้วก็ดำเนินให้ก้าวหน้าไปทำความลึกซึ้งเยือกเย็นแล้วมันก็จะเลี้ยงพรหมจรรย์ไปจะหลับก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนที่ไหนก็เป็นสุขร้อนก็เป็นสุขหนาวก็เป็นสุขหิวก็เป็นสุขอิ่มก็เป็นสุขมันไม่เกี่ยวกับเรื่องภายนอกเลยเป็นสุขที่มันร่มเย็นอบอุ่นนึกขึ้นเมื่อไหร่ว่าเราไม่ได้ฝันไปที่เราได้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เกิดความอบอุ่นร่มเย็นขึ้นมาว่าเราจะจบเราจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในอัตภาพนี้ได้แน่นอนถ้าผู้ใดได้สัมผัสธรรมลึกซึ้งแล้วพยากรณ์ตัวเองได้รู้ตัวเองรู้จักตัวเองดีพอนี่นั่นแหละจะเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ที่สุขสบายแต่มันไม่ใช่เป็นสุขแบบโลกมันเป็นสุขเกิดแต่ความปล่อยวางสุขที่จริงจะเรียกว่าสุขมันก็ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หรอกแต่มันไม่มีคำมาใช้ถ้าใช้ให้ถูกก็ต้องเรียกว่าในสภาพธรรมที่มันบริสุทธิ์สุขก็ต้องเป็นปรมังสุขขังที่พระพุทธเจ้าใช้นิพพานังปรมังสุขขังมันเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือโดยความหมายก็คือว่ามันไม่ใช่อย่างโลกหรืออย่างที่คนทั้งหลายเข้าใจนั่นแหละเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติเวลาชีวิตเราก็หมดไปสิ้นไปวันและคืนลดเร็วมากเลยอายุอนามเราก็มากขึ้นทุกวันไม่กี่ปีเราก็ต้องลาโลกสังขารมันเป็นของแตกทำลายแต่จิตที่ไม่ตายนั้นเราจะต้องฝึกตัวของเราเองให้มันคงไม่ได้ไม่มีใครมาจะมาฝึกเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าในวิเศษที่สุดแล้วศึกษาค้นคว้าปฏิบัติทำให้มันลึกซึ้งขึ้นมาเมื่อใดที่ว่าเราเปิดประตูนิพพานไปนะทำลายความสงสัยอันละเอียดได้เมื่อนั้นเราก็สบายจะจบจิตโดยสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามใครเลยนั่นแหละเราจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะนอนยังไงมันก็สบายไปทุกอย่างเพราะมันรู้ตัวเองแล้วทำเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหลววิสัยเป็นเรื่องทำได้แต่ต้องพยายามตรวจตาดูว่าเราวางจิตอย่างไรเหมาะสมหรือไม่พอดีไหมอะไรไหมถี่ไหมรอบไหมเนืองไหมอะไรไหมบกพร่องตรงไหนอะไรตรงไหนก็แก้ไป
ถ้าเรายังมีความพยายามอยู่มันก็ต้องถึงจุดที่ชัดเจนขึ้นมากันได้